ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะเมื่อหลายวันที่ผ่านมามีคนบังเอิญพบอย่างอย่างในร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งเจ้าของโพสต์ได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่าดูเหมือนนี่จะเป็นการถ่ายแฟชั่นอะไรสักอย่างฉันไม่คาดคิดเลยว่าจะได้พบอย่างอย่างในร้านกาแฟเขาหล่อจริงๆร่างสูงและผอมมากจากนั้นในวันที่9มีนาคม2024อย่างอย่างได้อัปเดตเว็บปอของเขาด้วยภาพถ่ายทั้งหมด9ภาพค่ะและอย่างอย่างสตูดิโอก็แชร์โพสต์นี้เช่นกันแคปชั่นของทั้งสองโพสต์ได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่าน้ำชามื้อแรกยามบ่ายหลังปีใหม่ชงชารอบๆเตาแสงแดดกำลังพอดีเพลิดเพลินกับยามว่างในช่วงบ่ายของต้นฤดูใบไม้ผลิจบแคปชั่นค่ะและนอกจากนี้อย่างอย่างก็ได้โพสต์วิดีโอบนแอปพลิเคชันเต้ายินด้วยค่ะแอปพลิเคชันเต้ายินก็คือ TikTok จีนค่ะหลังจากนี้ถ้ามีการอัปเดตโพสต์บนเว็บปอของวาเลนติโน่ดิฉันจะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเรื่องราวต่างๆก็จบลงตรงนี้ค่ะแล้วพบกันในคราวหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย